สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพงไปมื้อนี้มาพบกับซ่องยาพากินเซ็ดนอนจ้ามื้อนี้จะมากินข้าวตอนเช้าจ้ามีก้อยเนื้อปลาลาบเนื้อแล้วก็ตุ้มเนื้อจ้าแล้วก็มาหุงเนื้อไปหน่วยมันแม่เพิ่นซื้อมานอนจ้าก็สิกินตอนเช้าๆเลยจ้าแซ่บจ้าเออมันมีแหละจะคานลูกจ้าลาบตุ้มแซ่บผู้อย่างเลยจ้ามาจากพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนำกันช่วงเช้ากินปินตาแซ่บกินข้าวแล้วจ้ามาเด้อจ้าข้าวคุณป่วยไว้ให้คุณป่วยสะพัดหมูเพิ่นเอามาแต่งเลยจ้ะแม่เนื้อมันก็สุดค่ะโอ้ไม่ใช่แหละไปดูมันเอื้อเราไปกินมะกรูดแซ่บปลากินดิบกินแต่ตอนนี้คุยที่ตัวเนี่ยดูคือกินแล้วเจอมันชัดนักหลาแม่ทำดีมั้งซื้อมาแล้วซอยเออลืมเอาหลาแดงมาฟังเหลือแต่ขาดโควิดเองเด็ก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 เราต้องอยากไปไปขึ้นทางทุ่งกระบอกบอกกินข้าวให้กูเสียไปที่สองเถื่อนอิ่มพอดีขึ้นมื้อขึ้นเมื่อกี้นี่บ่โอ้ฮันเด้อข้าอันแทบเพิดแล้วอ้อบอกปกติมันบอกมันจะออกเนี่ยหัวไม่แล้วกินข้าวน้ำกับมีหลักเสียงหลานให้นำเลยจ้ะเพราะว่าอยู่มื้อนี้วันหยุดวันอาทิตย์จะอยู่เมื่อครอบครัวกับมีหลานน้อยๆนะจ้ะที่เลี้ยงอยู่บ้านนะจ้ะก็สิมีเสียงหลานเลาะให้เนี่ยจักหน่อยมาพากเด็กแล้ว
ดูเขากินไม่หายปั๊บคุณซอยจุ๊โอ้ย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 
พี่มีอันคันจับพวกในคุกจ้าก็กินซีอิ่มแล้วจ้าฝีมืออีเมก็แซ่บแซ่บเด้อจ้าสนิทกับฝากพี่น้องอย่าลืมกดติดตามชมยาพากินเซฟนัวนี่เด้อจ้าขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามรับชมเด้อจ้าจ้ามื้อนี้ก็ไปเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า